ินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิตำรับข้าวผัดกุนเคียงอบเผือกนะคุณผู้ชมตำรับนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้ผัดหรอกคุณผู้ชมเพราะเราใส่ในเตาไมโครเวฟอยากเรียนคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวนี้ตำรับแบบนี้มีแต่คนตามหากันนะว่ามันเหมาะกับยุคกับสมัยมากมากทำปุ๊บรับประทานปั๊บถ้าคุณผู้ชมยังไม่รับประทานนะก็เก็บเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งโอ้อยู่ได้เป็นเดือนนะเสร็จแล้วก็ออกมาใส่เตาไมโครเวฟก็รับประทานได้นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองดูแล้วกันว่าวิธีการทำมันง่ายขนาดไหนข้าวอันนี้ก็เป็นข้าวสวยธรรมดานะคุณผู้ชมก็ไม่อยากจะบอกว่าทานข้าวเหลือก็อย่าทิ้งเนี่ยเอามาใส่ซะถ้ายิ่งเป็นข้าวที่ผ่านการแช่ตู้เย็นมาแล้วคืน2คืนอุตายิ่งดีใหญ่เลยนะคุณผู้ชมการรับประทานข้าวจะต้องดูสัดส่วนมีข้าวมีผักแล้วก็ต้องมีเนื้อสัตว์ให้ได้สัดส่วนกันอย่างวันนี้แครอทขอใส่เยอะนิดหนึ่งเพราะเป็นคนชอบแครอทใส่ไปเสร็จแล้วไม่ใช่ว่าให้วิตามินจากแครอทแต่แครอทยังให้สีสวยด้วยนะคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยตัวรันเตาคุณผู้ชมอาจจะซื้อเป็นสโนว์พีกรีนพีเป็นถั่วแช่แข็งฟรอเซนหรืออะไรแล้วแต่คุณผู้ชมไม่มีอะไรเลยจะใช้ถั่วฝักยาวซอยก็ยังไม่ว่าเลยเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมหรือบล็อกโคลี่หั่นเป็นช่อเล็กๆจิ๋วๆหรือดอกกระหล่ำขาวคุณผู้ชมก็สามารถใส่ได้เผือกอันนี้เป็นเผือกหัวเล็กๆนะคุณผู้ชมจะใช้เผือกหัวโตๆก็ได้แต่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆจัดการต้มสุกซะก่อนนะคุณผู้ชมขอใส่เผือกเยอะนะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นคนชอบแล้วเผือกจะทำให้มีกลิ่นหอมเผือกมีความเป็นอูมามิด้วยนะคุณผู้ชมคือสามารถใส่ลงไปเสร็จแล้วทำให้เกิดความรู้สึกว่าพอได้กลิ่นมันหิวแล้วอยากรับประทานมากขึ้นนะคุณผู้ชมนะกระเทียมสับต้องใส่คุณผู้ชมลงไปนิดหนึ่งไม่ผัดแต่ก็ใส่น้ำมันอย่าลืมขวดนี้นะคุณผู้ชมน้ำมันถั่วเหลืองปลามรกตรับรองจะติดใจใส่น้ำมันถั่วเหลืองลงไปนิดหนึ่งคุณผู้ชมจะทำให้ข้าวผัดของเรามีความเงาแล้วก็มีความน่ารับประทานนะเครื่องปรุงที่จะทำให้ข้าวผัดของเราน่ารับประทานมีกลิ่นหอมเพราะว่าเขาปรุงรสมาเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องวุ่นวายอะไรอีกเลยผงปรุงข้าวผัดตราโลโบคุณผู้ชมดูซองนี้นะบางคนอาจจะคิดนะว้ายข้าวผัดจะมีผงปรุงอ่ะก็นี่อ่ะไม่ต้องไปหยิบเลย3ขวด8ขวดใส่ซองนี้ซองเดียวทำข้าวผัดรับประทานได้โอ้ซองนี้กินได้ทั้งบ้านนะคะโอ้กลิ่นหอมนะคุณผู้ชมนะกลิ่นดีดีเนี่ยเคล้าเบาๆมือเคล้าเบาๆมือไปเรื่อยๆถ้ามีข้าวเป็นก้อนอย่างนี้คุณผู้ชมก็ค่อยๆบี้เบาๆอย่าขยำแรงนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวจะกลายเป็นแป้งเปียกชําอ่างโตเบลอเบลานะคุณผู้ชมนะทีนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากจะใส่หมูใส่เบคอนใส่ไส้กรอกใส่ปลาเค็มจะใส่เนื้อสัตว์อะไรเนี่ยก็เรื่องของคุณผู้ชมนะมังสวิรัติก็เนี่ยก็ใส่เห็ดไปหน่อยก็กินได้ละไม่ใส่เลยก็เนี่ยเรียบร้อยเห็นไหมคุณผู้ชมแต่วันนี้เราอยากจะใส่กุนเชียงเป็นกุนเชียงมินิค็อกเทลมันน้อยนะเนื้อเยอะกว่ามันทำแบบสูตรไม่เค็มไม่หวานไม่ใส่ผงชูรสแล้วก็ไม่มีดินประสิวคุณผู้ชมเคยได้ยินไหมกุนเชียงตราจันยิ่งศักดิ์อ่ะอู้ตอนนี้เขาฮิตกันน่าดูเลยเขาไม่มีขายตามตลาดนะคุณผู้ชมเดี๋ยวได้ข่าวว่าเขาขายกันเนี่ยทาง Facebook Fanpage เท่านั้นคุณผู้ชมลองเข้าไปสิเนี่ยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปคลุกอุ้ยตายหอมจังเหมือนคลุกข้าวให้แมวเลยนะคุณผู้ชมนะแต่เนี่ยเป็นข้าวอบกุนเชียงที่ล้ำเลิศมากชามของเราที่จะเข้าเตาไมโครเวฟอันนี้เป็นชามแบบกระเบื้องสามารถเข้าเตาได้คุณผู้ชมอาจจะใส่ชามแก้วหรืออาจจะเป็นพลาสติกที่สามารถนำเข้าเตาไมโครเวฟได้สังเกตดูก็จะเขียนว่าไมโครเวฟเซฟนะคุณผู้ชมน่าทานมากเลยนะถ้าหากยังไม่รับประทานคุณผู้ชมจะใส่กล่องคุณผู้ชมก็ไปซื้อกล่องที่เขาใส่อาหารเป็นกล่องพลาสติกเสร็จแล้วก็สามารถเก็บเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งได้นะคุณผู้ชมถึงเวลาจะรับประทานก็หยิบออกมาแล้วก็นำเข้าเตาไมโครเวฟเห็นไหมอันนี้รับประทานได้ 3-4 คนแล้วเดี๋ยวเราหาน้ำแกงร้อนๆหรือน้ำพริกสักถ้วยหนึ่งผักสดสักหน่อยหนึ่งแค่นี้คุณผู้ชม
เราก็สำแดงความเป็นแม่บ้านที่มีฝีไม้ลายมือได้อย่างง่ายดายคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยฝาอยู่นี่ตั้งไว้10นาทีนะคุณผู้ชมมั่นใจว่าจะละอุพอดีเลยคุณผู้ชมครับแต่นี่ปิดฝานะถ้าเปิดฝาจะเร็วกว่านี้แต่คุณผู้ชมก็คงจะต้องคลุมด้วยคลึงฟิล์มที่นำเข้าเตาไมโครเวฟได้แต่เราว่าปิดฝานี่แหละแล้วก็อบนานหน่อยความชื้นจะละอุอยู่ในหม้ออบของเรารับรองได้อาหารสุกแล้วจะนุ่มละมุนชวนรับประทานตอนนี้เรามาทำน้ำพริกตำรับเด็ดกันดีกว่านะครับข้าวอบกุนเชียงใส่เผือกแบบนี้คุณผู้ชมจะต้องรับประทานคู่กับพริกที่แบบหวานๆหอมๆนะก็แนะนำคุณผู้ชมให้ทำน้ำพริกเองแบบกึ่งจีนก็ซื้อน้ำพริกเผามาคุณผู้ชมร้านที่เราชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามใจคุณผู้ชมเราก็ใส่ซอสเห็ดหอมหรือซอสหอยนางรมลงไปนิดนึงน้ำตาลทรายหน่อยนึงอย่าเยอะคุณผู้ชมเราผู้ใหญ่แล้วเรากินหวานมากไม่ได้แล้วก็น้ำมันงาก็ยังขาดอีกหนึ่งอย่างนะมีความเปรี้ยวนิดๆ นะคุณผู้ชมพอเปรี้ยวก็แนะนำคุณผู้ชมเลยซองนี้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นปลาเนเจอร์เทสนะครับใส่ลงไปหน่อยนึงเอาล่ะเสร็จแล้วก็จัดการคนให้เข้ากันประเดี๋ยวข้าวอบเผือกของเราสุกเราก็เอาอันนี้เข้าไป30วิอุ๊ยข้าวใช้ได้แล้วดังติ๊งคุณผู้ชมได้ยินใช่ไหมอุ๊ยหอมจังเลยอ่ะหอมกุนเชียงหยิบวางไว้ก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ดูแล้วกันว่าน่าทานไหมบอกแล้วอันนี้30วิเอาล่ะแป๊บเดียว30วิคุณผู้ชมแป๊บเดียวคุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ำมันงาเดือดพรึบพรับพรึบพรับดูสิน่าทานมากคุณผู้ชมถอดซะตักน้ำจิ้มน้ำพริกแบบจีนเมื่อกี้ยังเป็นน้ำพริกเผาแบบไทยอยู่เลยนะคุณผู้ชมผสมไปผสมมาตายกลายเป็นพริกแบบจีนไปแล้วในถ้วยนี้นะคุณผู้ชมเราก็โรยงาสักนิดหนึ่งเหมือนน้ำจิ้มสุกี้นะแต่เปล่านี่คงอยากจะเห็นละสิว่าข้าวอบน่าทานไหมแกลนทันเทนพรึบโอ้ยคุณผู้ชมควันขโมงเลยโรยด้วยงาขาวคั่วให้หอมๆผักชีพาสลีเป็นไงคุณผู้ชมข้าวอบกุนเชียงพร้อมกับน้ำพริกตำรับเด็ดของเราน่ากินไหมอาหารง่ายๆแบบนี้แล้วก็ทานร้อนๆเหมาะกับครอบครัวในช่วงเวลาที่เราต้องดูแลสุขภาพของครอบครัวกันนะครับคุณผู้ชมตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมติดตามชมได้ในรายการกินได้ก็กินนะจะมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันจันทร์บ่าย3 โมงครึ่งทางเวิร์กพอยต์ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีครับเราจะมาพูดเรื่องการทอดกันค่ะคุณผู้ชมนานามักจะนิยมใช้น้ำมันปาล์มค่ะคุณผู้ชมเพราะน้ำมันปาล์มเนี่ยเป็นน้ำมันที่มีกรดเกลือสูงเอามาทอดอะไรเนี่ยก็จะทำให้ของที่เราทอดเนี่ยนะคะกรอบได้นานเมนูของนานาวันนี้มีชื่อว่าปลาดอลลี่ทอดซอสเนยมะนาวค่ะคุณผู้ชมคะตำรับกุ้งทอดรับประทานคู่กับซอสผัดผงกะหรี่เนี่ยไม่ค่อยมีใครทำรับประทานนะเพราะว่ามันไม่ได้ทำได้ง่ายๆคุณผู้ชมผมจัดจานมานะคะมีนางพญากุ้งมารอแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะก็ตักซอสที่เลี้ยงผัดนะคะคุณผู้ชมคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ